วัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งจากร้านOutdoor รังสิตนะครับก็จะเอาตัวเต็นท์คอสโดม270นะครับเป็นเต็นท์มหาชนนะครับเต็นท์โคแมนมหาชนตัวหนึ่งนะครับเอามาเทสให้ดูนะครับว่าเวลาเจอฝนหนักๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นคอสโดม270ตัวใหม่จากประเทศกัมพูชาเป็นล็อตกัมพูชานะครับเรามากางเพื่อที่จะดูว่าฝนหนักๆเนี่ยเอาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าตัวเต็นท์เนี่ยกางไว้มันจะเป็นยังไงครับหลังจากเจอฝนหนักมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฝนตกหนักมากนะครับวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลานะครับ2564นะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็คือตัวเต็นท์ Cross Dome 270นะครับเป็นล็อตที่มาจากประเทศกัมพูชานะครับเป็นล็อตล่าสุดที่เข้ามาเลยของร้านOutdoor รังสิตนะครับนี่ครับจะสังเกตเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่ตัวไฟชี้ที่คุมนะครับมีการเคลือบกันฝนอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรนะครับนี่ครับฝนเนี่ยจะเป็นเม็ดๆติดอยู่นี่เลยนะฮะไม่ซึมเข้าไปในตัวเต็นท์นะครับเมื่อกี้ฝนตกหนักมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าของเขาที่เป็นเทเลสนะครับเนี่ยอันนี้ผมให้ดูข้างบนนะครับน้ำยังนอนอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับน้ำไม่ซึมเข้าไปในตัวด้านล่างนะครับนี่ฮะน้ำซึมอยู่เลยนะครับอันนี้มือเปล่าๆผมนะครับเนี่ยมือเปล่าๆรูปนะครับรูปไม่เปียกนะครับเนี่ยแห้งสนิทนะครับแล้วก็ตัวเต็นท์นะครับได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ตรงนะครับไม่เบี้ยงไม่เบี้ยวอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ประตู2ชั้นเหมือนเดิมนะครับประตู2ชั้นนะครับเข้าออกได้2ด้านนะครับนี่ผมเปิดจากด้านในเข้าไปเลยนี่ครับด้านในแห้งเลยนะครับให้กล้องเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ครับตัวด้านบนก็จะมีที่ช่องระบายอากาศทั้ง2ด้านนะครับเป็นจั่วสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนนะครับจะเห็นว่าข้างนอกไฟชีทเนี่ยกันน้ำอยู่เลยนะครับนี่น้ำไม่ซึมเข้ามาด้านในนะครับทั้ง2ด้านเลยข้างบนเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การระบายอากาศจากด้านข้างเข้ามาในตัวเต็นท์ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ข้างในเต็นท์เย็นนะฮะอันนี้เป็นตัวพื้นด้านล่างนะครับบริเวณมุมนะครับไม่มีน้ำซึมเข้ามานะครับนี่ครับเป็นคอร์สโดม270ล็อตกัมพูชาที่ผมว่าคุณภาพดีใกล้เคียงกับตัวของเวียดนามรุ่นเดิมเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดนะครับมีที่เก็บตัวชายทำให้ประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังเนี่ยมีมุ้งที่ตรงกันนะครับทำให้อากาศระบายได้ดีมากๆเลยครับคอร์สโดม270เป็นเต็นท์ครอบครัวขนาด4คนนะครับนี่ฮะนี่ผมสูงประมาณ172นะครับเนี่ยยืนพอดีนะครับก็ทำให้สามารถเข้ามาในเต็นท์นะครับไม่อึดอัดนะครับเพดานที่สูงเนี่ยทำให้การระบายอากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับตัวพื้นก็จะเป็นผ้าเคลือบนะครับแห้งสนิทนะครับตัวเต็นท์ผมกางไว้ตั้งแต่ก่อนฝนตกนะครับแห้งสนิทเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าตัวเต็นท์270ล็อตกัมพูชาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการฝนนะครับการฝนได้แน่นอนเอาอยู่นะครับฝนเมืองไทยปกตินะครับเราสามารถไปกางได้ทุกฤดูนะครับจะเป็นฤดูฝนนะครับหรือจะเป็นฤดูหนาวที่ท่องเที่ยวที่กำลังที่จะมาถึงนี้นะครับจะไปกางได้เลยนะครับฝนหนักๆยังเอาอยู่ผมว่าน้ำค้างก็ไม่น่ามีปัญหานะครับนี่ฮะครับเนี่ยให้ผมดูมือรูปนะครับเรียบเลยนะครับโอเคแล้วกลางแล้วเก็บง่ายตามสไตล์ของโคแมนเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมส
ินค้าคอร์สโดม270นะครับก็ยังมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีจากผู้ผลิตเหมือนเดิมนะครับถ้ามีปัญหาส่งเคลมแจ้งเคลมได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีเป็นของแท้แน่นอนนะครับจากโคแมร์ประเทศไทยนะครับเป็นตอนนี้เอาไปเปลี่ยนจากเป็นล็อตของประเทศกัมพูชาแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคอร์สโดม270นะครับเป็นเต็นท์ที่คุณภาพดีเยี่ยมนะครับแต่ว่ามาในราคาที่ย่อมเยาวมากนะครับราคาแค่ 5,500 บาทนะครับนี่เรามาดูด้านข้างกันอีกทีครับนี่ตัวที่เป็นอยู่ด้านนี้จะมีที่ให้ลงเชือกนะครับเราสามารถดึงเพื่อที่จะทำให้ตัวเต็นท์กับตัวไฟชีตเนี่ยโปร่งได้นะครับทำให้อากาศเข้าไปด้านข้างได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเคลือบกันฝนได้ดีมากนะครับเนี่ยน้ำเกาะนะครับน้ำเกาะเลยเป็นเต็นท์ที่มาในราคาแค่ 5,500 บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้การกันฝนกันน้ำที่ดีนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับเป็นเต็นท์ครอบครัวขนาด4คนนะครับส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยจะแถมเสาคู่นะครับมาให้เราลงระเบียงด้านหน้ายื่นออกมาได้นะครับระเบียงด้านหน้าก็ยื่นขึ้นออกมาประมาณเมตรครึ่งนะครับเราสามารถนั่งเอาเก้าอี้นะครับเก้าอี้หรือโต๊ะมานั่งทำกิจกรรมร่วมกันหน้าเต็นท์ได้นะครับถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคอร์สโดม270ได้ครับที่ร้านเอาท์ดอร์รังสิตนะครับเราทีมงานทุกคนยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับมีลงทั้งใน Shopee และ Lazada นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลานะครับเพียงแค่อยู่ที่บ้านก็หยิบมือถือมากดสั่งได้เลยนะครับเราจะส่งของไปที่ท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมผมและทีมงานเอาท์ดอร์รังสิตได้นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อขึ้นในท้ายคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ